มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบุ๋มปนัดดาตอบหลังโดนชาวเน็ตโยงเป็นดาราท้องใกล้คลอดเรียกว่าทำเอาขาเผือกทำงานกันอย่างหนักนะคะเมื่อแองจี้โปรดิวเซอร์แห่งรายการข่าวใส่ไข่ออกมาเผยคำใบ้บอกว่ามี2ดาราสาวที่กำลังอุ้มท้องใกล้จะเจอหน้าลูกแล้วแต่ไม่รู้เป็นใครโดยแองจี้เผยคำใบ้ดาราสาวคนแรกก็เป็นดาราดังระดับประเทศอายุพอๆกับมดดำคชาภาตันเจริญเป็นคนที่มดดำรู้จักแล้วก็มีผลงานตลอดเห็นอยู่หน้าจอทุกวันไม่มีสังกัดเป็นฟรีแลนซ์ไปได้ทุกช่องจะเจอหน้าลูกก่อนรถเมย์คนึงนิดจักรรสมิทธานนท์แล้วก็ไอซ์อภิสดาเครือคงคาส่วนคำใบ้ของดาราคนที่2แองซี่เผยนะคะว่าเป็นคนที่มดดำก็รู้จักเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมีความสามารถหลากหลายค่ะท้องใกล้เจอหน้าลูกเช่นกันแต่ยังไม่มีใครทราบว่าท้องงานนี้ต้องรอดูว่า2สาวที่ท้องใกล้คลอดและไม่มีใครรู้จะเป็นใครนะคะจะเป็นคนที่คุณคิดไว้หรือเปล่าล่าสุดนะคะหลังมีคนสงสัยคำใบ้ว่าเป็นบุ๋มปนัดดาใช่หรือไม่ล่าสุดนะคะแจ็คเกอรีนก็ได้ติดต่อโทรหาคุณบุ๋มปนัดดานะคะเพื่อสอบถามเพราะว่ามีชื่อในลิสต์ของชาวเน็ตดาวซึ่งบุ๋มก็ได้ตอบว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่ามาทำงานต่างจังหวัดแต่ถ้ามีข่าวอะไรจะชี้แจงเองตามสไตล์ของแม่บุ๋มค่ะงานนี้ก็ต้องรอฟังคำตอบจากคุณบุ๋มกันอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ